สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาววิคตอรี่บายด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้เราก็มาขับรถชิวๆเล่นๆนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่น็อตท่อนะน็อตท่อผมหายนะฮะตอนนี้ไม่รู้หลุดไปไหนนะเดี๋ยวเราก็จะขับไปที่ร้านใส่น็อตนะครับวันนี้ก็กินลมชมวิวไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะบรรยากาศข้างหน้านี่ไม่รู้จะมีฝนไหมเมฆดำปีเลยตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆเนาะก็รถก็จะเยอะหน่อยนะครับตอนนี้แดดก็ร้อนฮะข้างหน้าก็เมฆดำปีเลยตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่าน็อตท่อมันหลุดไปได้ยังไงนะก็ว่ารู้สึกแปลกๆนะน็อตหายนะเดี๋ยวเราก็จะไปไล่น็อตด้วยนะครับนี่เราจะใส่น็อตที่ท่อแล้วก็เปลี่ยนน็อตเป็นบางส่วนนะอาจจะเสียเงินกันเพิ่มเติมนะเจมส์นะช่องเลสอิสไลท์นะครับนี่ไปก่อนเด้อเฟดีวี150นะถนนเส้นนี้มันเป็นแบบถนนซีเมนต์นะฮะโอ้โหรถนี่สั่นเป็นเจ้าเข้าเลยนะคือแบบรถมันเต้นอะถนนมันดูแข็งๆนะวินคอร์บอนนะครับตอนนี้หลายๆคนก็ถามว่าใส่ท่ออะไรดีพี่ MP09 ท่ออะไรดีนะหรือว่ารุ่นอื่นๆที่เคยถามมาท่อแท้ครับดีสุดใส่ท่อแท้นะเช่นแบบของแบรนด์ต่างๆที่มันดังๆตอนนี้มีเยอะแยะเลยนะแต่ว่าท่อแท้ก็จะแลกมาด้วยความแพงนะแต่ความแพงเขาก็แลกมาด้วยกับแรงม้าแล้วก็น้ำหนักที่เบานะฮะอัตราเร่งที่ดีเนี่ยถ้าเกิดมีงบถึงนะแนะนำให้ใส่ท่อแท้ไปเลยนะก็ใส่เรียววินปลายเป็นคาร์บอนนะนี่ขนาดใส่เป็นคอวนแล้วนะเสียงลั่นอยู่เลยสับคุยคลิปทีนึงนี่ท่อระเบิดเลยนะมันระวังเผื่อรถออกซอยมาอะไรเงี้ยก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับชิวๆเล่นๆกันไปเนาะเปลี่ยนน็อตท่อเฉยคิดว่าตอนใส่ท่อเขาคงเขาเรียกว่าอะไรหมุนมันไม่แน่นพอก็เลยหลุดหายไปเลยนะแล้วท่อมันก็ดังก็แกงก็แกงก็แกงก็ว่ามันดังอะไรวะแดดแรงอยู่ตอนนี้แดดหายนะแดดหายแต่พักหนึ่งฝนตกนี่จะเป็นบรรยากาศไม่น่าจะรอดวะก็รถก็เยอะนะก็อย่าไปปาดหน้าไปมุดเยอะมากนะมุดแบบใกล้ๆเขาเดี๋ยวเขาจะตกใจกันรถยนต์เดี๋ยวถ้าเกิดมาเกี่ยวมาตะกิดกันเดี๋ยวรถก็จะเกิดอุบัติเหตุนะไม่ดีค่อยๆไปเรื่อยๆเลยตรงไหนไปได้ก็ไปฮะตรงไหนไม่มั่นใจก็เบรกหรือยกคันเร่งเซฟฮะปลอดภัยกันไว้ก่อนดีกว่าอ
กลๆเลยนะยุคนี้นี่ขับชิวๆก็พอนะขึ้นบนสะพานแล้วบรรยากาศดีมากเลยวิวนี่อย่างสวยนี่เห็นก็มีรุ่นน้องมีแซด900นะผมก็เพิ่งขายแซด900ไปแต่เดี๋ยวว่าจะเอารถมาจอดข้างๆกันเลยครับแล้วก็จะค่อมให้ดูนะขยับส่วนสูงว่ามันต่างกันยังไงน้ำหนักต่างกันไหมระบบอะไรที่มันต่างกันบ้างนะเดี๋ยวผมจะมาเอาเทียบแบบกันแบบจอดๆไปเลยเทียบกันแบบชัดๆไปเลยว่าต่างกันแบบไหนรอชมไปเลยนะเตรียมสั่นกระดิ่งรอได้เลยมีคนถามผมเยอะมากว่าผมเพิ่งขายแซด900ไปนะเพราะยังยืนยันคำเดิมว่ารถมันดีคนละแบบรถมันเจ๋งคนละแบบกันข้างหน้าเป็นอุโมงค์นะเราต้องซัดลงอุโมงค์สักหน่อยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นไม่ใช่แค่ผมลงอุโมงค์ลากเกียร์แม่งเลยไอ้ยาก็ฝากกดติดตามช่อง Victory Bike ด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกหรือเข้ามาดูหลายๆครั้งแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยแล้วกันนะครับเราก็จะได้มีคลิปดีๆนะเอามาให้ทุกคนชมนะหลายๆคนก็เงาๆก็เปิดดูรถดูบรรยากาศในช่องผมได้นะฮะเรามีคลิปอยู่หลายแบบนะมีคลิปช็อตคลิปคลิปยาวอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราค่อยหาคอนเทนต์ในการไปหารีวิวรถชาวบ้านเขานะแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาไปนะไปร้านน็อตนะเป็นร้านอุปกรณ์แต่งรถนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปทางรถเล็กนะรถบิ๊กไบค์นี่อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็พอมีอยู่ไฟเขียวพอดีเลยนะโชคดีจังเลยวันนี้โซนนี้ก็รถก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นถนนสวนเลนกันเนาะสองเลนนะฮะซ้ายกับขวาเลยMD09เนี่ยถ้าขับช้าๆเนี่ยเป็นรถที่ร้อนมากนะความร้อนที่พุ่งเลยนะร้านก็อยู่ทางด้านขวามือนะฝากกดติดตามกด Subscribe กับช่อง Victory Bike ด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวน่าจะปิดคลิปกันแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนน็อตท่อกันนะแต่งเพิ่มเติมคือไล่น็อตโอเคเราก็เลี้ยวมาแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผมยู่ถึงแล้ว